ต้นหอมเล่านาทีโดนแก๊งต่างชาติล้วงกระเป๋ากลางเยาวราชโชคดีมีแค่300ออกมาเตือนภัยให้แฟนๆระวังแก๊งกรีดกระเป๋าที่เยาวราชหลังดีเจคนดังต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์เผยแพร่คลิปที่เจอเหตุการณ์ระทึกมากับตัวเองโดยเมื่อวานนี้วันที่20มิถุนายนสาวต้นหอมไปร่วมงานคานิว่าสามเอิร์ดเบิร์ธเดย์เซเลเบรชั่นที่ลานอีเดนชั้น1เซ็นทรัลเวิลด์เจ้าตัวเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ก็คือว่าเราจะไปร้องเพลงเปิดหมวกหาเงินช่วยน้องหมาแล้วก็ถ่าย YouTube ด้วยจังหวะนั้นคือหอมถือกล่องกับปกป้องเลยวุ่นเรื่องการถือกล่องแล้วก็ได้ยินเสียงเลขาโวยวายแบบเรียกตำรวจเราก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นตอนหลังเขามาเล่าให้ฟังว่าเหมือนเขาสะพายกระเป๋าหอมแล้วกระเป๋าไม่ได้รูดซิปมันก็อาจจะมีความยั่วนิดหนึ่งป้าคนนี้ก็เดินเข้ามาเดาว่าไม่ใช่แก๊งคนไทยอันนี้เท่าที่คุยกับตำรวจน่าจะเป็นเพื่อนแก๊งเพื่อบ้านแต่งตัวรุ่มร่ามหน่อยกระเป๋าของเขาที่พาดอยู่ที่ตัวจะมีซิปหลายอันมีผ้าพันคอผืนใหญ่เพื่อใช้ปิดแล้วเวลาล้วงก็จะโกยเข้ากระเป๋าทีนี้จังหวะเลขาเขาจะเช็คกระเป๋าตลอดเวลาเขาก็จะล้วงเอาของล้วงปุ๊บเฮ้ยเจอมือใครอีกคนหนึ่งในกระเป๋าปรากฏว่าเป็นคุณป้าแล้วเหมือนเขาพูดไทยได้นะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเขาถ่ายคลิปแต่จังหวะที่พูดว่าถ่ายคลิปมือเพิ่งหยิบโทรศัพท์ล้วงขึ้นมาพฤติกรรมก็ลนลานในกระเป๋ามีเงินเท่าไหร่300หัวเราะแต่มันถูกเก็บแบบฟูไงเพราะว่าหอมมีอะไรก็จะหย่อนลงในกระเป๋าจริงๆมันมีหลายพันแต่ความโชคดีคือแฟนคลับโอนตังบัญชีเราก็เลยเอาเงินสดนี้ไปหย่อนใส่กล่องไม่งั้นอาบหมาก็คืออดเพราะถ้าป้าเขาล้วงไปเขาเจอแบงค์พันแน่นอนหลังจากนั้นดำเนินการยังไงต่อคุณตำรวจก็โทรมาสอบถามเขาก็บอกว่าเป็นแก๊งอย่างนี้ที่อาศัยอยู่ตรงนี้เราไม่ใช่รายแรกพอเราโพสต์ไปก็จะมีคนมาคอมเมนต์ว่าใช่ป้าคนนี้เคยเอาอันนี้มีแก๊งกรีดกระเป๋าตรงนี้ระหว่างที่เราเดินก็จะมีป้ายเตือนตลอดส่วนจะจัดการยังไงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะดำเนินการยังไงส่วนใหญ่คนเหล่านี้จับแล้วก็ปรับแล้วก็ถูกปล่อยออกมาแต่ของไม่ได้สูญหายใช่ไหมไม่ได้อะไรไปหรอกป้าไม่เหลืออะไรแล้วหลังจากนี้ระวังตัวยังไงต้องมองเลยใครใส่ชุดรุ่มร่ามใส่หมวกถือผ้าพันคอมาให้สังเกตไว้ก่อนสาวคนสนิทหนุ่มกลาเปิดใจหลังโซเชียลแฉเป็นมือที่3ถูกฟ้อง10ล้านสาวคนสนิทหนุ่มกลาเปิดใจหลังโซเชียลแฉเป็นมือที่3ถูกฟ้องเรียก10ล้านเผยเพิ่งทราบข่าวยังไม่มีคนติดต่อมาทำเอาแฟนคลับใจสลายเมื่อหนุ่มกลาออกมาไลฟ์ยอมรับผิดและเผยว่าได้แยกกันอยู่กับจูนภรรยามาแล้ว2ปีและคุยกันเรื่องหย่ามาตลอดแต่ยังคงทำหน้าที่พ่อเหมือนเดิมพร้อมปฏิเสธไม่ได้เอาเงินไปเปย์สาวจนลืมลูกและแจงสัมพันธ์สาวข้างกายขณะที่จูนได้ปรึกษาทนายชายพัฒน์คดีครอบครัวให้มาทำคดีนี้พร้อมเรียกค่าเสียหายจากภรรยาน้อยเป็นเงินจำนวน10ล้านบาทนั้นด้านหนุ่มกลาได้ออกมาขอโทษภรรยาอ่านข่าวแยกกันอยู่นานแล้วหนุ่มกลาเตรียมหย่าภรรยาปัดเปหญิงจนลืมลูกอ่านข่าวโซเชียลส่องความรวยซีอีโอสาวข้างกายหนุ่มกลาทำงาน5ปีบ้าน5รถ5คอนโดอีกอ่านข่าวจูนลั่นรู้อยู่แก่ใจหลังหนุ่มกลาแจงชี้ความจริงคือความจริงว่ากันตามกฎหมายล่าสุดวันที่20มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในรายการลุยชนข่าวช่อง8ได้เปิดใจสาวคนสนิทหนุ่มกลาซึ่งเธอบอกเพียงสั้นๆว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นณตอนนี้เพิ่งทราบข่าวและรอฝั่งภรรยาของหนุ่มกลา
มาชี้แจงดีกว่าส่วนข้อเท็จจริงของตนเดี๋ยวค่อยชี้แจงหลังจากนี้ส่วนจะเรื่องที่จะมาฟ้องยังไม่ขอพูดและเรื่องเงิน10ล้านบาทยังไม่มีคนติดต่อมา ปรางกัณรันตอบชัดสำคัญทึ่งเฉลิมชัยหลังปิดมานานเกือบปีโล่งได้พูดสักที9ตามความฝันของตัวเองสำเร็จแล้วสำหรับนางเอกสาวปรางกัณรันวงขจรไกลที่ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นศิลปินมีเพลงเป็นของตัวเองพร้อมกันนี้สาวสวยได้เผยความสัมพันธ์กับทึ่งเฉลิมชัยมหากิจสิริที่เคยมีข่าวว่าแอบซุ่มคบหากันอยู่เป็นศิลปินเต็มตัวแล้วตื่นเต้นมากจริงๆเก็บความลับมาเกือบปีที่พี่ๆชอบถามกันว่าจะมีซิงเกิลไหมคือหนูรู้อยู่ในใจแต่ตอบออกมาไม่ได้ค่ะยิ้มแล้วเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยตื่นมาตีสองเพราะว่าฝันลืมโพสต์หัวเราะเขาอนุญาตให้โพสต์ได้ตอนเที่ยงดีใจมากๆเลยค่ะถามว่าใช้เวลาเตรียมตัวนานไหมก็มีการพูดคุยกับพี่ครึ่งประมาณเกือบปีได้แล้วค่ะหลังจากนั้นก็มีการเริ่มกระบวนการหาเพลงที่เหมาะสมเนื้อเพลงต่างๆสุดท้ายแล้วเพลงเสร็จตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วแต่ว่าใดๆเราเป็นนักแสดงมา10ปีแล้ววันนี้เราจะก้าวมาเป็นศิลปินรู้สึกว่าอยากให้เกียรติผู้ฟังให้เกียรติทุกคนหนูรู้สึกว่าหนูต้องพัฒนาตัวเองถึงแม้ว่าพี่กึ้งและทีมจะมองเห็นศักยภาพเราแต่หนูอยากพัฒนาตัวเองไปมากกว่านี้ก่อนที่จะออกมาประกาศว่าตัวเองจะเป็นศิลปินแล้วหนูไปเรียนร้องเพลงเพิ่มด้วยแล้วก็มีเทรนสกิลต่างๆค่ายที่กึ่งขึ้นชื่อว่าแต่ละคนกว่าจะมาเป็นศิลปินไม่ง่ายใช่ค่ะแล้วเราก็รู้สึกเกรงใจด้วยคือพี่กึ่งเขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความเป๊ะความมีคุณภาพความมีมาตรฐานเราอยากใช้เวลาพัฒนาตัวเองให้เต็มที่ก่อนที่จะปล่อยทุกอย่างออกมาที่เรียนเพิ่มเติมก็สกิลต่างๆที่จะก้าวมาเป็นศิลปินค่ะสำหรับเพลงแรกจะเป็นแนวป๊อปบัลลาดค่ะเป็นเพลงรักชาซึ้งก่อนค่ะเพลงนี้เรามีส่วนร่วมยังไงบ้างเพลงนี้หนูเขียนเองยิ้มอยากให้รอติดตามค่ะเป็นเพลงรักซึ้งถามว่ากดดันไหมหนูเข้าใจได้เลยอย่างที่บอกค่ะตั้งแต่แรกที่มีโจทย์มาเหมือนเราเป็นนักแสดงมานานแล้วพอวันหนึ่งเราจะก้าวมาเป็นศิลปินทุกๆคนก็ต้องจับตามองอยู่แล้วเรื่องความพัฒนาหรือความสามารถในการที่วันนี้เราพร้อมที่จะเป็นศิลปินแล้วหรือยังหนูก็เต็มที่ค่ะทีมก็เต็มที่ทุกๆคนก็เต็มที่ค่ะเขาเชื่อมั่นในตัวเราหนูก็อยากทำทุกอย่างให้เต็มที่ค่ะฝากรอค่ะ MV ถ่ายเสร็จแล้วจะเปิดให้ทุกคนดูวันแรกวันที่28มิถุนายนนี้ค่ะจะเป็นลุคแบบไหนจริงๆพอเป็นงานเพลงหนูรู้สึกว่าเป็นตัวเรามากที่สุดค่ะก็อยากให้ติดตามค่ะอาจจะมีบทบาทต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องพอเป็นงานเพลงเหมือนเราได้ใส่ความเป็นตัวเราเข้าไปมากๆค่ะเซ็กซี่ขี้เล่นเข้าถึงได้ค่ะยิ้มกดดันไหมเคยมีข่าวกับพี่พึ่งแล้วยังมาทำงานด้วยกันอีกก็เพราะรู้จักพี่พึ่งมาเป็นปีคาบเกี่ยวกันตอนมีข่าวใช่ค่ะตอนนั้นก็เป็นช่วงที่หนูพัฒนาตัวเองอยู่เหมือนกันค่ะไปเรียนร้องเพลงแต่พูดไม่ได้อีกพอเราจะพูดหรือปฏิเสธอะไรถึงพี่กึ้งก็ไม่ได้เลยเพราะเราไม่สามารถบอกได้ว่าจริงๆแล้วพี่กึ้งเป็นเจ้าของค่ายหนูค่ะได้คุยเรื่องข่าวกันไหมพี่กึ้งกับทีมเขาติดตามข่าวค่ะเขาก็ทราบดีแต่เขาก็บอกว่าอย่าหลุดเรื่องนี้ออกไปนะวันนี้เฉลยแล้วดีใจมากค่ะแต่ก็ลุ้นอยู่ดีค่ะหลังจากนี้จะมีปล่อยผลงานออกมาเรื่อยๆค่ะจนกว่าเพลงจะออกค่ะความสัมพันธ์เป็น CEO กับนักร้องท่านหนึ่งเขาเป็นเจ้านายหนูค่ะหัวเราะหนูก็อยู่ค่ายใหม่ค่ะ4 November ค่ะเป็นเบอร์แรกและเบอร์เดียวหัวเราะภูมิใจและดีใจวันนี้เป็นวันที่หนูมีความสุขมากๆค่ะเรื่องงานแสดงยังรับอยู่เสมอค่ะก็จะแบ่งเวลาครึ่งหนึ่งเป็นละครและครึ่งหนึ่งเป็นทำเพลงก็จะทำเพลงที่2ต่อด้วยจะมีอัลบั้มไหม
ก็อยากให้มีค่ะแล้วแต่พี่พึ่งค่ะเซ็นสัญญากี่ปี2ปีค่ะสัญญาเป็นนักร้องเป็นศิลปินในค่ายเมื่อก่อนความฝ่ายฝันสูงสุดเป็นนักร้องแต่ตอนนี้อยากมีคอนเสิร์ตเดี่ยวค่ะThank you.